แค่ดื่มกาแฟดำวันละแก้วก็พบผลลัพธ์มหัศจรรย์ขนาดนี้เลยหรือสำหรับใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็การลดน้ำหนักด้วยกาแฟหรือกาแฟดำจะช่วยให้คุณเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าเดิมนะจ๊ะเพิ่มเติมคือเวลาเท่าเดิมนะเพราะมีงานวิจัยออกมาบอกว่าดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายสักครึ่งชั่วโมงคาเฟอีนที่เราได้รับจะทำให้เลือดลมสูบฉีดร่างกายมีอัตราเผาผลาญไขมันเพิ่มขึ้นมีน้ำซ้ำนะจ๊ะยังเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น 12% ด้วยนะมีรายงานว่าการดื่มกาแฟวันละ3แก้วช่วยลดอาการหอบหืดมากกว่าดื่มวันละ6แก้วกาแฟก็เหมือนพืชอื่นๆที่มีสารฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเมื่อเราดื่มกาแฟก็จะไม่ง่วงนอนช่วยลดอุบัติเหตุขณะขับขี่ได้เป็นอย่างดีแถมกาแฟยังช่วยลดอาการซึมเศร้าอีกด้วยนะจ๊ะรู้ไหมว่าคนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำช่วยลดการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะและนิ่วในถุงน้ำดีมีหลักฐานพอที่จะยืนยันผลการวิจัยว่าช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อดื่มไม่เกินวันละ4แก้วนะคะกาแฟดำกับการลดน้ำหนักรู้กันอยู่ว่าคาเฟอีนช่วยเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้สมองและช่วยขจัดความอ่อนล้าทางวิทยาศาสตร์พบว่ามีคุณสมบัติเป็นเฮอร์โมเจนิซีดซึ่งมันก็คือสารเร่งการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีผลทำให้ไขมันที่สะสมในส่วนต่างๆถูกสลายลงไปเป็นพลังงานความร้อนจุดนี้ล่ะจ้ะที่ทำให้อุตสาหกรรมอาหารทั้งหลายแลเอาโฆษณากาแฟช่วยลดความอ้วนได้นอกจากนี้สารคาเฟอีนยังมีฤทธิ์ขับปัสสาวะในร่างกายก็เลยทำให้น้ำหนักลดไงคะแต่มันลดแบบชั่วคราวนะจ๊ะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเทคนิคการลดน้ำหนักด้วยกาแฟดำเทคนิคการลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนนี้สามารถทำด้วยการดื่มกาแฟดำที่ไปช่วยเพิ่มพลังงานการเผาผลาญแต่เราต้องไม่เติมน้ำตาลไม่ใส่นมไม่สนใจครีมเทียมใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะดำๆเพียวๆเพราะคุณจะอ้วนจากเจ้านี่นี่แหละแรกๆอาจจะยังไม่ชินก็ลองเติมน้ำตาลเล็กน้อยลดจากเดิมครึ่งต่อครึ่งหรือกินแบบอเมริกาโน่ก็ได้ปรับร่างกายให้เคยชินกับความขมของกาแฟก่อนแล้วจะดีขึ้นเองแนะนำว่าควรดื่มก่อนออกกำลังกายสัก30นาทีนะคะสำหรับคอกาแฟที่ยังติดใจในรสชาติความหอมอร่อยของกาแฟแบบเดิมๆต้องตัดใจมาดื่มกาแฟดำขมๆเฟื่อนๆเพื่อลดน้ำหนักวิธีแก้ไม่ยากเลยนะคะเพียงคุณมีเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลดีๆสักเครื่องที่พร้อมเสิร์ฟกาแฟหอมกลุ่นรสละมุนลิ้นได้ให้คุณทุกเวลาปริมาณที่เหมาะสมกับการดื่มกาแฟดำเพื่อช่วยลดน้ำหนักนั่นก็คือห้ามดื่มเกินวันละ 1-2 แก้วต่อวันถ้าจะออกกำลังกายก็ดื่มไปก่อนอย่างที่แนะนำแล้วคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างว่าหัวใจสูบฉีดมากขึ้นเลือดลมไหลเวียนดีเหงื่อออกมากกว่าปกติแถมรู้สึกวิ่งได้นานกว่าเดิมอีกด้วยนะจ๊ะแต่มีคำเตือนนั่นก็คือถ้าคุณเป็นโรคหัวใจหรือความดันรวมถึงคนที่แพ้คาเฟอีนก็ไม่ควรดื่มนะจ๊ะเราต้องเอาความปลอดภัยของร่างกายมาก่อนหรือจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะจ๊ะในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการดื่มกาแฟดำลดน้ำหนักก่อนวิ่ง30นาทีอาจจะมีผลช่วยในเรื่องเลือดลมชูบฉีดบ้างแต่ถ้าต้องการเอามาลดน้ำหนักโดยตรงยังไม่มีงานวิจัยรองรับถ้ามีอาหารเสริมกาแฟยี่ห้อใดโฆษณาเชื่อเถิดนะเจ้าว่ามันไม่จริงสิ่งที่จะช่วยคุณลดน้ำหนักได้อย่างถาวรนั่นก็คือการออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนักถ้าดื่มกาแฟที่มีส่วนผสมของยาลดความอ้วนไม่นานก็กลับมาอ้วนอีกหรือมีโอโยโยเอฟเฟกต์ดีดแน่นอนบางคนมีความเชื่อแปลกๆว่าดื่มกาแฟคู่กับแซนด์วิชจะช่วยลดน้ำหนักได้เอาจริงๆถ้าไม่ทานอาหารอื่นน้ำหนักก็ต้องลดลงอย่างแน่นอนเพราะมันไม่มีพลังงานไม่มีสารอาหารนอกจากแป้งและกาแฟแต่ผลลัพธ์ที่ได้
กลับมานี่สิอาจจะมีผลเสียต่อร่างกายยิ่งถ้าดื่มกาแฟมากกว่า2แก้วด้วยแล้วยิ่งอันตรายเกรงว่าจะได้รับปริมาณคาเฟอีนมากเกินไปวันนี้อาจจะยังไม่เป็นอะไรแต่ต่อไปในระยะยาวอาจมีผลกระทบแน่นอนนะคะข้อเสียของกาแฟการดื่มกาแฟดำเพื่อลดน้ำหนักวันละ 2-4 แก้วอาจไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแต่ถ้าดื่มมากกว่านี้อาจมีผลเสียโดยตรงเช่นหงุดหงิดนอนไม่หลับสับสนอารมณ์ร้อนอาเจียนกล้ามเนื้อกระตุกเวียนศีรษะและวิตกกังวลมีรายงานพบว่าการดื่มกาแฟดำลดน้ำหนักทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนเพราะรับแคลเซียมไม่พอแนะนำว่าควรเติมนมลงไปและยังมีรายงานพบอีกว่าการดื่มกาแฟ 2-3 แก้วจะทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มีรายงานผลกลไกที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสำหรับผู้ที่ดื่มเป็นประจำอาจจะไม่รู้สึกแต่ถ้าคนที่มีความดันอยู่แล้วควรลดกาแฟด่วนๆอย่าเกินวันละ2แก้วและไม่ควรดื่มก่อนออกกำลังกายหรือทำงานหนักนอกจากนี้อาจเกิดเบาหวานได้เพราะจะทำให้กรดไขมันในเลือดเพิ่มขึ้นนักวิชาการระดับ9กรมอนามัยสรุปให้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะลดน้ำหนักด้วยการดื่มกาแฟแบบเพียวๆเพียงอย่างเดียวยังไม่มีงานวิจัยออกมายืนยันแต่ถ้าดื่มกาแฟแล้วน้ำหนักลดหวบภาพนั่นก็เพราะมีสารอย่างใดอย่างหนึ่งผสมอยู่นั่นคืออะไรรู้ไหมยาลดความอ้วนนั่นเองซึ่งความอันตรายแค่ไหนไม่ต้องสาธยายมากสาวๆชาวออฟฟิศคงได้คำตอบกันแล้วนะจ๊ะว่ากาแฟดำช่วยลดน้ำหนักทำได้จริงหรือไม่จริงนะคะกาแฟดำมีประโยชน์มากมายนะคะทำให้เรากระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าลดความเหนื่อยล้าและมีประโยชน์อีกมากมายแต่ไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักนะคะดื่มประมาณวันละ 1-2 แก้วก็พอแล้วก็ต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะถ้าจะให้ผลดีควรดื่มกาแฟดำก่อนออกกำลังกายสัก30นาทีนะคะใครเป็นโรคความดันสูงเป็นโรคเบาหวานก็ไม่ควรดื่มนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานช่อง KK Channel ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณและสวัสดีนะคะ